วันนี้มากับนักเก็ตทูน่าคีโตฉบับอบค่ะอย่างแรกคือปั่นบรอกโคลีค่ะแล้วก็ดอกกระหล่ำค่ะเราเอาสองอย่างนะคะมาผสมกันแล้วก็ปั่นอีกค่ะเสร็จแล้วใส่ทูน่าในน้ำแร่ค่ะเราเอาไปปั่นจะได้ปั้นเป็นก้อนขึ้นง่ายค่ะใส่ไข่สองฟองค่ะรอบนี้เราใส่ผักไปเยอะเราก็เลยใช้แป้งอัลมอนด์สี่ช้อนถ้าใครทำน้อยกว่านี้ก็อาจจะลดเป็นสัก2ช้อนหรือไข่ฟองเดียวก็ได้นะคะปรุงรสด้วยพริกไทยดำเกลือแล้วก็เพิ่มไข่อีกฟองนึงเพราะว่าเห็นมันเหนืดไปพอผสมเข้ากันเราก็ปั้นเป็นก้อนๆค่ะรอบนี้มาเป็นวงรีเราอบที่250องศาส่วนที่เหลือเราก็ไปเวฟค่ะเราอบ20นาทีแล้วเราก็ยกขึ้นไปชั้นบนเพื่อให้หน้ามันไหม้อีก10นาที